บ่วงนฤมิตเรตติ้งโคม่าเรียกว่าอาการไม่ค่อยดีเลยค่ะเรตติ้งนะคะล่าสุดเหลือแค่1จุดค่ะบ่วงนฤมิตนะคะที่คุณแนทพิรณีเล่นเนี่ยก็ยังคงอาการโคม่าอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อเรตติ้ง EP ล่าสุดนะคะปรากฏว่าตอนนี้ดิ่งลงจนสร้างสถิติตัวเลขต่ำที่สุดของละครเรื่องนี้ไปแล้วนะคะหลังจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเรตติ้งมันบวกขึ้นมาเป็นจาก 1.7 เป็น 1.9 นะคะแม้ว่าจะขึ้นเพียงเลขจุดทศนิยมก็ตามนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเมื่อวานนะคะเธอโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาหรือเปล่าใน Instagram ส่วนตัวนะคะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นว่าช่วงพักกองก็ขอสนหน่อยก็ทำเอา EP4 ค่ะดิ่งลงนะคะจนเหลือแค่ 1.5 ค่ะเรียกว่าต่ำเป็นประวัติการณ์เลยนะคะของช่อง3ค่ะถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆนะคะอย่างตอนนี้นะคะเรื่องตุ๊กตาผีก็ 3.1 ค่ะถ้าช่อง7นะคะนางร้ายก็ 4.7 ค่ะและถ้ามาดูละครนะคะเรื่องที่เรตติ้งดีๆก็อย่างนาคีนี่ 17.2 นะคะที่เคยผ่านมาค่ะลูกไม้ไกลต้นก็ 17.1 ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องรอดูต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเรตติ้งเนี่ยจะดิ่งต่ำสุดอยู่ที่ 1.5 หรือว่าจะต่ำลงไปกว่านี้ค่ะเพราะว่าข่าวคราวของเธอเนี่ยยังมีมาไม่เว้นแต่ละวันนะคะแล้วเมื่อเธอเคลื่อนไหวทีไรนะก็เป็นข่าวทุกทีค่ะอย่างบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าเธอไม่มีงานทำไปเกาะติดอยู่กับคุณสงกรานต์นี่เธอก็เลยโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาค่ะว่าตอนนี้เธอก็กำลังถ่ายละครอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรนะ Who Came From The Star หรือปะน่าจะใช่นะคะที่ถ่ายกับคุณณเดชน์อะค่ะก็นี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของเรตติ้งละครเรื่องบ่วงนฤมิตค่ะยังไงเราก็ยังตามดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบลงที่เรตติ้งเท่าไหร่นะคะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ